กิจกรรมหวยแดกกลับมาแล้วครับทุกคนลอตเตอรี่พูลเทรเชอร์พร้อมที่จะสูบเงินกายหงิดอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือเปลี่ยนของรางวัลใหญ่อันดับ2จากโครงกระดูกยักษ์เป็นมังกรเหล็กโคตรเท่แต่มันไม่ได้แค่เท่เดียวนะครับมันกองมากๆทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับทุกคนจะทำให้เราตีแกภาพระเวทแรงขึ้นถึง 4% และที่เด็ดเลยคือไอ้พวกที่มันบวก 12% เนี่ยเดมี่ฮิวแมนมอนสเตอร์บวก 12% ก็คือทำให้เราสามารถซัดหน้าคนแรงขึ้นถึง 12% ทุกคนเพราะฉะนั้นมีหรอที่กายจะพลาดในการโดนหวยแดกในครั้งนี้ อ๋อและเป็นสัตว์ขี่ที่วิ่งไวที่สุดในเกมด้วยนะครับก่อนหน้านี้โครงกระดูกที่เราเหมาลอตเตอรี่ไป 200,000 บาทเพิ่มสปีดแค่ 150% นะแต่มังกรเหล็กเนี่ย 200% เลยครับเป็นสัตว์ขี่ที่โคตรตึงโคตรโกงโคตรแรงและอัตราที่เราจะเปิดหาเขาเจอก็คือ 0.0052% โอกาสที่เราจะได้รับมันมาครอบครองและรางวัลอันดับ1 0.0013 ตัวเลขที่คุ้นเคยคุณไม่ได้แน่ๆเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางและถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้เนี่ยมันมีการันตีครับทุกคนอยู่ที่ 300,000 แมวหรือประมาณ 200,000 กว่าบาทนั่นเองแต่ของมันต้องมีว่ะประหยัดประหยัดนะครับผมเริ่มการเติม 200,000 บาทเพื่อตามหามังกรเหล็กของเราได้ครับผมแพ็ค 96,000 แมว 2,000 ดอลลาร์ 73,000 บาทฟันไปเลย3แพ็คเย้มาแล้วครับ 290,000 แมวเพื่อตามหามังกรเหล็กของไก่หิบแบกถ้า GM ไม่หิวตังค์จนเกินไปช่วยอย่าให้ผมถึงการันตี 290,000 แมวด้วยนะครับครั้งที่แล้วไอ้เจ้าโครงกระดูกของผมเนี่ยผมโดนเต็มข้อล่อเต็มแข้งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยและครั้งแรกผมสั้นเลย 300,000 แมวเรียบร้อยครับทุกคนเหรียญแมวผมหายไปแล้ว 230,000 แมวโดนหวยแดกทั้งแผงหวังว่าจะไม่แดกผม2แผงติดนะครับ GM ไม่มีปัญหาขอบคุณครับลอตเตอรี่ล็อตแรกของกายยินเดินแดกครับพี่น้องล็อต2ต่อเลย10ใบนะ10ใบนะครับผมโดนแดกไป10ใบเปิดมาได้อุบาทมากนะเพื่อนๆรางวัลอันดับ1เนี่ยคือ 150,000 แมวเลยนะเพื่อนๆถ้าเราถูกรางวัลที่1เนี่ยเหมือนได้เงิน100,000บาทส่วนรางวัลที่เราอยากได้คือรางวัลที่2มังกรเหล็กถ้ารอบนี้มันยังการันตีอ่ะผมจะเลิกเล่นหวยตลอดชีวิตแล้วครับชีวิตจริงกูไม่เคยเล่นหวยต้องมาเล่นในแรงล็อกออริจินและโดนแดกด้วยนี่ฮะเปิดไปรัวๆเกลือรัวๆครับทุกคนแมวที่เราเติมมาเกือบ 300,000 แมวกำลังไหลเป็นน้ำ คือผมเข้าใจว่า 0.0052 มันเป็นเรทที่แบบต่ำเตี้ยเรียดินอะแต่มันควรได้ป่ะขอร้องถ้านับโรเนี่ยมันคือ 5,000 โรนะเว้ยรวมจากโดนหวยแดกครั้งก่อนคือ 10,000 กว่าโรไม่ได้รางวัลใหญ่สักรอบเฮ้ยซาวเกมเริ่มดีหรือมันกำลังจะมาฮึบกดไปเผลอแป๊บเดียวแมวเราสูญสิ้นไป 5,000 แมวแล้วนะครับเข้าใจความรู้สึกของคนโดนหวยแดกแบบแจ่มแจ้งแล้วเข้าใจแต่ครั้งก่อนแล้วและเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนแดกแล้วโดนแดกอีกแล้วก็ยังคงเล่นต่อแม้จะโดนแดกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะโดนหวยรับประทานแล้วนะเพื่อนๆมันจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วถ้ามันยังการันตีแล้วระหว่างจังหวะแบบนี้มันยังไม่ออกเนี่ยไม่มีทางออกไปเป็นที่ไอดีวะฮะไม่ไหวแล้วเรากดหาสมบัติ3เข้าคลิกเลือก750แมวแล้วครับทีละ15ชิ้นกดรัวๆกดรัวๆกดโอ้เพื่อนเข็มปิดหนักมากเติมเพื่อมาโดนหวยแดกชัดๆม่วงล้วนโอ้โหเพื่อนดูดิโอ้ลอตเตอรี่เฮ้ยๆสาวนี้กองรูนอย่างน้อยเขาไปอัพพลังได้ปลอบใจตัวเองนะสูญสิ้นไป 20,000 กว่าแมวแล้วเพื่อนกายหงิดสู้ๆกะขอให้เกลือตลอดไปฮะพิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าสาวนี้ตึดดึดขอสักครั้งได้มั้ยกายหงิดได้รางวัลแจ็คพอตอันดับ 150,000 แมวประกาศลั่นทุ่งลั่นเสริมแบบนี้ให้สักครั้งได้มั้ยเอาแบบลั่นทุ่งแบบบุ้งไฟแดงอ่ะโบไม่ใช่แบบนี้วันที่รอคอยเอาเจือน
อันเนี้ยเกลือยับเนี่ยทั้งทะเลเลยเนี่ยดู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 เฮ้ยได้เฟืองแดงทุกคนมาอัพตัวคือถ้าเราเป็นคนดวงดีอะรัฐบาลเนี้ยเราได้ไอ้มังกรเหล็กอะคือจบแล้วนะเหมือนเก็บ 25,000 แมวไปทำอย่างอื่นได้ตีบงตีบวกหรืออัพตัวที่ตัวเองอยากได้ได้ฝันเหรอช่วยมันไม่ได้อะแล้วครั้งที่2ผมก็คงจะถึงการันตีอันนี้ไม่ได้ตัดเพาะแต่รู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนแค่มึงรีบกดให้มันครบ 300,000 แมวไวๆอ่ะจะได้ของรางวัลการันตีแล้วจบไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนดูดิมึงมาก่อนก็ได้กูไม่เอาหรอกรางวัลอันดับ1แจ็คพอตแตกอ่ะเอารางวัลอันดับ2มาให้กูเกมแต่ถึงผมจะตัดเพาะไปแค่ไหนอ่ะใจลึกๆผมก็หวังเว้ยว่าผมจะถูกรางวัลใหญ่ใช่มั้ยอ่ะเกมเดินทางมา 40,000 แมวแล้วนะขอให้คนในเซิร์ฟจะเพิ่งเปิดพร้อมผมนะหรือมาดูดดวงผมไม่เอาอันนี้เอาแรงจะมาแตกโอ้โหเอ้ยเกือบจะดีก็ดีแหละเราได้รางวัลอันดับ3มาทุกคนเหรียญแมว 7,500 เหรียญผมเสียไป 50,000 แมวแล้วได้กลับมา 7,500 คุ้มวันหลังไปต้องดู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 ว้าวว้าวชื่อประกาศลั่นทุ่งพะมุ้งไฟแดงใกล้อีกไม่นานมานี้ได้รางวัลอันดับ3 Baphomet Small Chess มาจากในกองสมบัติ Baphomet ได้รับเหรียญเบอร์รี่เหรียญแมว 7,500 ผลน่าฉาจังเลยเย้และนี่อะไรต่อครับเนี่ยมีกรอบพิเศษ10ไม่นานมานี้ได้รางวัลอันดับ2 Baphomet Magic Chess มาจากกองสมบัติ Baphomet ได้รับเหรียญแมว 72,000ทำไมมันต่างกัน10เท่าเลยวะ GM มึงรั่วป่ะเนี่ยมึงแหกที่ตาดูนะ GM 7,500 ผลของผมแล้วก็คิงของกลับด้วยที่มีหมูกรอบ 72,000 ต่างกันเกือบ10เท่าเลือดอย่าปวดกว่าเดิมดิขอให้มึงกิจการของมึงจงเจริญพวบพวบพวบเจริญพ่อเจริญลงพวบพวบพวบไปไปไกลๆกูครั้งก่อนที่ผมเติมไป 300,000 แมวเล่นหวยเนี่ยอย่าว่าแต่รางวัล2อันดับแรกไอ้รางวัลอันดับ3ก็ไม่ได้ที่ได้เหรียญแมว 5% จากภูไพ 75,000 เหรียญแมวเนี่ยมึงจะฮึทำไมเนี่ยผมนี่มันคนที่ถูกสาปให้เกลือตลอดไปอะชัดเกินไปปะวะเอาชื่อผมลงมาเถอะไม่ต้องประกาศแล้วข้างบนอะอายเขา 7,500 เหรียญแมวมึงอย่าเขียนว่าหน้าอิจฉาเว้ยไม่มีอะไรหน้าอิจฉาถ้าดูคลิปนี้อยู่เนี่ยรู้กันหมดคนหน้าสมเพศสมเพศมากทุกคนเดือดเดือดเดือดโอ้โหเหรียญแมวจะถึงแสนแล้วไปการันตีอีกแล้วการันตีทุกกิจกรรมโอ้ผมไม่อยากกดแล้ววะแต่มือก็ต้องขยับรัวกว่านี้มีอีกไหมดูดิเหรียญแมวผมจะหายไปครบแสนเหรียญแล้วทุกคนผมยังไม่ได้เลยดีๆเลยแต้มการันตีจะ 2,000 แต้มแล้วนี่เราจะเดินทางกันมา1ใน3แล้วเว้ยทุกคนทุกคนดูเดี๋ยวโอ้กูเหนื่อยแล้วเนี่ยกองสมบัติเกลือชัดเหรียญแมวเราหายแสนแมวแล้วครับไม่มีกลิ่นของรางวัลแจ็คพอตแม้แต่นิดเดียวและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่เคยเล่นหวยในชีวิตจริงเพราะสภาพมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ GM ทางกับผมได้เจ็บปวดมากใจคอเขาจะให้ผมเหมาลอตเตอรี่2กิจกรรมติดต่อกันจริงๆว่ะขอได้ไหมเนี่ยนั่งจิ้มๆอยู่เนี่ยแล้วเหรียญแมวผมเด้งไปแสนห้าเหรียญอะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเราเจ็บปวดและเกลือมากทุกคนระหว่างนี้เราไปสู่แฟชั่นใหม่ชุดสุดน่ารักต้อนรับสงกรานต์อาจจะทำให้ผมดวงดีจะได้รางวัลแจ็คพอตก็ได้นะทุกคนเราสวยหมดแล้วกายยินสูงไปแล้วเอาเบิร์ดได้3ชิ้นในโรเดียวขาดแค่เสื้อกับส่วนหลังสุดเท่จบขาดแค่ส่วนหลังทุกคนอันเดียวอันเดียวอันเดียวส่วนหลังอะมาหาเถอะเฮ้ยส่วนหลังและการันตีเอาก็ได้ครบแล้วครับเซตสงกรานต์ถึกเซตไปเกลือกันต่อทุกคนวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่รันร็อกออริจินโกลบอลเปิดให้บริการมาครบรอบ1ปีแล้วนะเพื่อนๆวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเกลือแม่งทุกวันมีกิจกรรมมากมายและเซอร์ไพรส์พิเศษฉลองครบรอบ1ปี First Anniversary ก็เปิดแล้วแถมยังแจกให้เพื่อนๆอัพกันแบบจุกๆเลยด้วยถ้าอยากไปเริ่มต้นเซิร์ฟใหม่ก็ลองกันดูได้นะครับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เซิร์ฟใหม่จะทำให้เราไม่ต้องเจอสุลต่านและได้เริ่มต้นใหม่พร้อมกับเพลเยอร์คนอื่นๆที่พาไปได้เลยคือ Revelry รับไปกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกิจกรรมที่เราฉลองครบรอบ1ปีของนักร้องจีนมีสาวเบอร์แล้วนั่นก็คือ Monster Mania ท้าทาย PP ที่แข็งแกร่งฮีโร่คาวนิ่งการโหวตเพื่อคัดเลือกฮีโร่ที่กล้าหาญที่สุด
ถ้าเกินที่สุดเนี่ยผมชนะแน่นอนกอรี่ออฟไควารี่ผู้กล้ายอดนิยมที่ท้าทายบอส MVP ตัวสุดท้ายนอกจากนั้นยังมีงานไฟเวิร์กการ์ดที่ยิ่งใหญ่จะเริ่มขึ้นในเวลา 1 ทุ่มที่เมืองพอนเทล่าเพื่อสามารถจุดดอกไม้ไฟเพื่อส่งคำอวยพรให้กับ ROO และรอออริจินเพื่อรับรางวัลมากมายเช่นวัตถุดิบการตีบวกตัวกาชาและการแรมากมายกิจกรรมนี้ผมไม่เคยพลาดอย่างที่เพื่อนรู้กันตัวผมบวก20ยังไม่ครบผมไม่มีวันหยุดจนกว่าฝันนั้นจะเป็นจริงผมก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะไปรับของฟรีเพื่อประหยัดแมวที่สุดประหยัดนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นไม่ต้องกลัวตามไม่ทันนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้มีกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่แจกหนักมากๆตอนนี้เซิร์ฟเปิดมาแล้ว1ปีนะเวลไวแถมไม่ต้องรออาชีพใหม่แบบช่วงแรกที่ผมต้องแบบเป็นพ่อค้าตอกต่อยรออาชูล่าครับทุกคนโหลดเลยครับแล้วเราออริจินที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาเกลือนครับเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่พระเจ้ารักมากดลอตเตอรี่ที่แจกฟรีแล้วได้มังกรถ้าได้ขึ้นมาอย่าคอมเมนต์บอกผมนะผมไม่อยากรับรู้เราเล่นนะก็แสดงความยินดีด้วยครับสักวันที่ดวงสุดขนาดนั้นช่างน่าอิจฉายิ่งนักมาเรากลับมาเกลือกันต่อเถอะเพื่อนเพื่อนดูชะตากรรมของราชาเกลืออาหารบ้างอาหารคนนี้มีอีกไหมทำไม่ทำอะไรไม่เลี้ยงแมวอะไรเป็นน้ำไม่มีพี่แมวแสดงของดีเลยจะคืนทางแล้วนี่ผมโดนหวยแดกไป 140,000 แมวแล้วนะรวมกับคลิปก่อนเป็น 400,000 กว่าแมวเดี๋ยวหมดกองนี้ยอดรวมกันไป 600,000 แมวมันเกือบ 400,000 บาทแล้วไอ้เจี๊ยบผมไม่เอารางวัลอันดับ1ก็ได้ GM ขอรางวัลอันดับ2อย่างน้อย3ก็ได้ 75,000 แมวอ่ะเอากลับมาหน่อยขอร้องเกินไปเปล่าพูดคำพูดกูไม่มีความหมายสำหรับมึงเลยใช่ไหมเนี่ยเอาดีๆเพื่อนเหรียญแมวเราก็เหลือเพียงแค่ 137,000 นะครับแก้ผ้าแล้วจะได้ของมังกรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่แบบว่ารอให้ผมไปกินหญ้าผมก็กินแล้วครับไม่มีจะเสียแล้วครับพิมพ์กันหลายคนซะด้วยได้เลยแก้ผ้าจะได้ของมังกรนะครับได้ครับนี่ครับลอนจอนแล้วครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับรวมถึงชีวิตจริงด้วยอย่าค่ะมันเสียว 130,000 แมวสุดท้ายทุกคนตามล่าหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมีอยู่ไหมเนี่ยในตู้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยโว้ยมันเงียบอย่างงี้วะคือคนเติมสุดท่านอื่นคุณได้กันป่ะหรือคุณโดนการันตีเหมือนผมไอ้มังกรมันอยู่ไหนวะทุกคนถูกแล้วรอบนี้เกือบกว่ารอบแรกอีกวะ 7,500 แมวผมได้กลับมารอบเดียวเองอะโอ้โหและตอนนี้เหรียญแมวของเราก็เหลือเพียงแค่ไม่ถึงแสนแล้วครับทุกคนเป็นอีกครั้งที่เราโดนการันตีแน่นอนไม่ต้องสืบและตั้งแต่ผมเล่นเกมมาทั้งชีวิตผมขอยกให้ Ragnarok Origin คือเกมที่เกลือที่สุดในชีวิตของผมแก้ผ้าแล้วจะได้มังกรกูไม่เหลืออะไรทอนแล้วเนี่ยในตัวเนี่ยรางวัลใหญ่จะพอแจตั้งแต่ฉันรู้จักกับพวกพี่มานี่นะดูเหมือนว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยเกลือทุกอย่างทุกคนครับแม้ว่าเราจะสิ้นหวังและท้อแท้ขนาดไหนแต่คุณจะไม่ละทิ้งความหวัง 70,000 แมวท้ายหวังว่าจะได้เห็นชมหน้ามังกรหรือรางวัลแจ็คพอตอันดับหนึ่งทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตและลมหายใจไม่เป็นต้นยารักทุ่งช่วยมอบด้วยกับผมด้วยขออีกฝากเพื่อนกดไลค์กดไลค์กันดีหน่อยแล้วก็แชร์ให้คนอื่นมาดูความน่าสะเพร่ของกายยีโอ้โหตำแหน่งราชาเกลือกูไม่ได้อยากได้กูอยากไปตำแหน่งคนแบบราชาดวงดีอะไรแบบเนี้ยมันไปไม่ได้สินะ50,000แมวสุดท้ายทุกคน 7,500 แมวขอ 75,000 ไม่ได้หรอชั่วคำแบงของกายงิดเอาวะระวังแล้วมารัวๆค่าความเกลือหน้าเต็มหลอดแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงคืนทุนของกายงิดใส่50,000แมวถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่น้องจะออกมาแล้วเอามาแน่เอามาคุณหมายมึงออกมาเอามาบอกให้ออกเอามาเร็วตะโกนมิวตะโกนเอามาเร็วไม่มาแล้วหรอไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ้จะถึงการันตีแล้วขี้อ่อนแล้วระวังแดดเรืองถึงเวลาแล้วไม่ต้องกัก
ถึงเวลาโชว์ตอนท้ายเพลงจะมาจบเจ้าพ่อแตก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 อีกสองสามคลิปเจ้าพ่อแตกเร็วแตกแตกเจ้าพ่อแตกตายแน่แน่นี่ผมเป็นใครอยู่ที่ไหนนี่คือเกมอะไรชายคนนี้ได้สุ่มกาชาโดนหวยแดกจนเสียสติไปแล้วจนตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าเติมเป็นใครพ่อแม่ชื่ออะไรแต่สิ่งนี้เหี้ยสิ่งเลวร้ายมันก็วิ่งชงเราตลอดผมไม่เข้าใจมึงทำไมลำบากยากเย็นอย่างนี้เป็นครั้งที่สองครับที่เราโดนหวยแดกกันอีกครั้งแบบหมดตัวแล้วมันจะเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ผมจะโดนหวยแดกในรันร็อกออริจินผมว่าเราควรโง่แค่ครั้งเดียวครับครั้งที่2นี่โง่โง่แล้วที่มีครั้งที่2ขอโทษมีครั้งที่ถ้ามีครั้งที่2น่ะถ้ามีครั้งที่3เนี่ยโง่บรมแล้วพอเลิกก่อนที่ผมจะเป็นบ้าจริงๆเรียบร้อยครับเราโดนการันตีอีกแล้ว 300,000 แมว 200,000 บาททั้งก่อนอีก 200,000 บาทเป็น 400,000 บาทเพื่อสักที2ตัวและนี่คือมังกรไม่รู้ว่ากูได้มาระหว่างทางกูไม่รู้ตัวว่ะไม่มีโอเคไปแลกการันตีกันเลยครับและนี่ก็คือมังกรเหล็กมูลค่า 200,000 กว่าบาทคือถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าดวงดีสุดๆไอ้ห่าเนี่ยจาก 200,000 บาทมันจะมีราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแบบเข้ามาสุ่มทีนึงอุ๊ยได้มังกรเหล็กเลยแชร์มั้ยให้โลกได้รู้ถึงความอุบาทของการหยิบแห่งเซิร์ฟคอนเทราสีมั้ยปกติเราได้สิ่งนี้มาเราควรดีใจป่ะทุกคนทำไมผมถึงรู้สึกและนี่ก็คือมังกรที่มีมูลค่า200,000โอ้เท่ทุกคนดูดิโหมังกรเหล็กเปรี้ยวจัดทุกคนนี่แหละพลังของ200,000บาทนะทุกคนคุ้มไหมเนี่ยลิงก์ระหว่างเกมร็อกออริจินอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเติมหรอกครับมันจะเจ็บปวดเหมือนผมตอนเพื่อนโหลดมาเล่นเนี่ยมันมีลอตเตอรี่แจกฟรีให้แบบไม่กี่ใบอยู่แล้วเพื่อนๆกดแค่นั้นพอแล้วคนที่ GM เลือกอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ใช่คนที่เติม 200,000 แบบคุณแน่นอนมังกรข้างแล้วพอเทตัวโอ้เจ๊ๆๆ